เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกับข้อที่1กันเลยกับ part 2นะครับ listening part ที่2ครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะอย่าลืมหูฟังตั้งใจฟังให้ดีใครมีหูฟังใส่หูฟังใครไม่มีไม่เป็นไรเปิดเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดคลิปให้ฟังนะครับให้ฟัง2รอบเลยสำหรับคำถามและ choice นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันว่าข้อนี้นะครับควรตอบอะไรนะควรตอบอะไรนะครับโอเคเริ่มกับข้อแรกกันเลยครับ question number 1 number 1 can you pack the shipment to Toronto now อีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมกับคำถามนะเผื่อเป็นการวอร์มหูนิดนึงนะฮะ number 1Can you pack the shipment to Toronto now? ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟัง choice นะครับสำหรับข้อที่1กันเลยนะว่า choice ว่าอย่างไรบ้างเอาตั้งใจฟัง choice นะครับ A. Fragile dishes B. Of course Just a minute C. I need it back soon อีกสักรอบหนึ่งFragile dishes. B. Of course. Just a minute. C. I need it back soon. เอาละนักเรียนครับฟังกันครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะจับเวลา15วินะข้อ1ตอบอะไรค่อยๆตอบขึ้นมานะครับเขาดาว15วิเลยเอาละเขาดาวแล้วครับเลื่อนนิดหนึ่งตรงนี้ได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับข้อแรกนะฮะสำหรับข้อแรกเรียบร้อยไปแล้วตอบอะไรกันมานะฮะข้อ1 B ข้อ1 B B กันใหญ่เลยนะเฟรนลี่ก็ B นะครับแตงโมก็ B นัทวิภา B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  กันหมดเลยB กันหมดเลยเชื่อไหมนะครับมิ้งบอกว่า B นะครับมิ้งกลับมานะฮะเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีใครตอบข้ออื่นอีกไหมนอกจากข้อ B ครับมีไหมไม่มีนะไม่มีเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อสักครู่นี้เขาถามอะไรเรามานะครับเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะครับสำหรับสคริปต์เมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับข้อที่หนึ่งมาเลย Can you pack the shipmentTo Toronto now. Can you pack the shipment to Toronto now? Pack ของใช่ป่ะ Pack ของที่ต้องส่งเนี่ยนะครับไปที่ Toronto เดี๋ยวนี้ได้ไหมคุณสามารถ Pack ของไป Toronto เดี๋ยวนี้ได้ไหมถูกไหมนะคำถามถามแบบนี้Choice มาเลย A. Fragile dishes B. Of course Just a minute Let's see I need it back now ข้อนี้ยังไงดีเนาะข้อนี้คนที่ตอบส่วนใหญ่นะครับก็คือข้ออะไรเอ่ยข้อ B ถูกไหมถูกไหมนะครับข้อ A fragile dishes สอนศัพท์นิดนึงครับคำว่า fragile fragile แปลว่าอะไรใครรู้บ้าง fragile เป็นคำ adjective ใบให้นิดนึงครับคำว่า fragile รู้ไหมนะครับถ้าไม่รู้โน้ตเลยโน้ตได้เลยนะครับคำว่า fragile fragile เนี่ยนะครับนักเรียนเป็นคำ adjective แปลว่าเปราะบางนะครับเปราะบางนะครับเปราะบางโน้ตไว้เลย fragile dishes จานที่เปราะบางจานที่มันแตกง่ายคำนี้จะได้ยินที่ไหนครับเวลาเราแปะกล่องส่งของใช่ไหม fragile เนี่ยข้อนี้แปลว่าเปราะบางนั่นเองระวังแตกภาษาไทยเขียนระวังแตก fragile dishes นะก็คืออะไรครับก็คือจานที่มันเปราะบางข้อ B ครับ of course just a minute just a minute ก็คือรอสักครู่รอสักครู่แบบนี้รอสักครู่และสุดท้ายครับ I need it back now I need it back now ฉันต้องการมันกลับมาเดี๋ยวนี้คำตอบข้อนี้ไม่ยากเลยครับน้องบอกว่าให้แพ็คของได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกว่าก็ตอบข้อ B boy นั่นเองครับ Of course just a minute ใครตอบข้อ B คนนั้นไงฮะถูกต้องครับใครตอบข้อ B เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะอีกสักรอบเยี่ยมมากๆครับใครตอบข้อ B วันนี้ขออนุญาตนั่งนะอุปกรณ์มันเยอะนะวันนี้สอนอะไรครับ listening มันกดปุ่มเยอะเหลือเกินนะครับไปดู number 2นะครับข้อ A ข้อ1ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปฟัง number 2กันเลยครับ
Number two, ขออนุญาตชะโงกนิดนึงว่ายากไหมไม่ยากนะไม่ยากจานมีสคริปต์ติดตัวอยู่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องตั้งใจฟังจริงไหมจริงตั้งใจฟังนิดนึงนะฮะเอาละข้อ2มาแล้วนะครับตั้งใจฟังหน่อยนะฮะเปิดหูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดข้อ2ให้ฟังแล้วนะครับข้อ2จะเริ่มณบัดนี้ครับ Number 2 Where should I put the new laboratory equipment อีกสักรอบนึง Number 2 Where should I put the new laboratory equipment ข้อนี้ตอบอะไรเดี๋ยวเราให้ฟัง choice นะครับ choice สำหรับข้อ2เดี๋ยวให้ฟัง2รอบครับ A Did you discover one B I'll ask the professor C No It's still functioning อีกสักรอบนึง A Did you discover one B I'll ask the professor C No It's still functioning เอาละเรียบร้อยแล้วขั้นถัดไปต้องทำอะไรเอ่ยให้เวลาพวกเรา15วินาทีแล้วตอบมาครับว่าข้อ2ตอบอะไรจับเวลาครับจับเวลาแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนตอบกันมาได้ไหมนะครับข้อ2มาแล้วนะครับคนแรกนะครับพี่ชายตอบข้อ B นะครับณัฐวิภาตอบข้อ B ด้วยนะนะครับอะไรอ่ะคิกใช่ไหมตอบข้อ A นะครับวินเทอร์มูนคนดีของเรานะฮะนักเรียนคนเก่งของเรานะฮะตอบข้อ B แตงโมตอบข้อ B ลลิตาตอบข้อ B นะครับวิชิพลนะวิชิพลตอบข้อ B นะครับวิกกี้เพิ่งมาวิกกี้เพิ่งมาไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ว่ากันนะฮะวิกกี้เพิ่งมานะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเพิ่งมานะครับประมาณนี้เนาะตอบ B กันมาอีกแล้วไปดูดีกว่าว่าสคริปต์ตะกี้นะครับที่เขาคุยให้เราฟังเนี่ยเขาพูดให้เราฟังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูขั้นสำหรับข้อที่2นะฮะตัวเลขข้อ2เป็นไงฮะ Where should I put the new laboratory equipment? Where should I put the new laboratory equipment? ตรงเป๊ะกับตะกี้ที่ฟังเลย Where should I put the new laboratory equipment? ใช่ไหม choice มาครับเรียบร้อย choice บอกว่า Did you discover one? B I ask the professor. I'll ask the professor. เดี๋ยวจะไปถามอะไรครับ professor นะ professor หน่อย No, it's still functioning. It's still functioning. ข้อนี้ส่วนใหญ่ตอบไปทันข้อนะครับข้อ B นะครับไปห้องน้ำมาฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้อนฟังนะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปย้อนฟังเอานะฮะตอบตามเพื่อนแอบตอบตามเพื่อนมิ้งแอบตอบตามเพื่อนนะฮะเอาละข้อ2เนี้ยนะครับตอบอะไรตอบอะไรเมื่อกี้ตอบข้อ B มากันหมดเลยคำถามบอกว่า Where should I put the new laboratory equipment ความหมายก็คือเฮ้ยเนี่ยจะให้ฉันเอาอะไรครับอุปกรณ์ห้องแลบเนี่ยไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนนักเรียนอย่าลืมโน้ตนะครับคำว่า equipment เป็นคำนามนะแปลว่าอุปกรณ์ซึ่งเป็นคำนามแบบนับไม่ได้ด้วยนะครับโน้ตไว้นิดนึงนะครับ laboratory ก็คืออะไรครับห้องแลบนั่นเองนะห้องแลบโน้ตไว้ด้วยนะครับข้อแรก did you discover one นะครับคุณพบมันแล้วหรือยังแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วหรือยังคุณพบค้นพบมันแล้วใช่ไหมนะใช่ไหมครับคำว่า discover แปลว่าค้นเลยฮะค้นพบค้นพบมันแล้วใช่ไหมB, I ask the professor. I'll ask the professor. เดี๋ยวจะไปถาม professor. จะไปถามศาสตราจารย์และข้อ4ครับ No, it's still functioning. ข้อนี้ขอให้โน้ตคำว่า function นิดนึงครับเรียนครับโน้ตไว้นิดนึงนะฮะคำว่า function นะครับ function นะครับคำว่า function เนี่ยเป็น noun ก็ได้นะนะครับแล้วก็เป็น verb ก็ได้นะถ้าเป็น noun เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับหน้าที่หรือคุณสมบัตินะ function เขียนตัว t ไม่สวยเลยอ่ะfunction นะครับถ้าเป็น noun แปลว่าหน้าที่นะครับหรือคุณสมบัติแต่ว่าถ้าเกิดเป็น verb เนี่ยแปลว่าอะไรครับปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานนะครับข้อ4บอกไม่มันยังทำงานได้ดีอยู่มันกำลังทำงานอยู่ข้อนี้คำตอบจะเป็นข้อไหนไปไม่ได้เลยนอกจากข้ออะไรเอ่ยข้อ B ครับโอ้เลข2เพิ่งโผล่มานะฮะข้อ2นี้ตอบข้อ B ครับเดี๋ยวจะไปถามศาสตราจารย์นิดนึงจะไปถาม professor นิดนึงแล้วจะรู้ว่าต้องวางไว้ที่ไหนนะจ๊ะใครตอบข้อ B คนนั้นก็ถูกต้องนั่นเองไม่ผิดนะครับคนตอบข้อ B นะฮะอีกสักรอบนึงนะฮะข้อ B นะฮะเยี่ยมมากเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ number 3ไปดูข้อ3กันเลยตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งใจฟังให้ดีนะข้อสอบออกสอบนะครับ number 3มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ number 3ข้อ3เดี๋ยวจะเปิดนะครับคำถามให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีครับ2รอบ B Has the plumber stopped the leak in the upstairs bedroom? อีกสักรอบนึง Number 3 Has the plumber stopped the leak in the upstairs bedroom? ตะกี้เหมือนขาดไปเนาะให้อีกสักรอบแถม Number 3 Has the plumber stopped the leak in the upstairs bedroom? ประมาณนี้อ่ะฟัง choice นิดนึงนะฮะสำหรับข้อ3นะครับไม่ยากเลยทีเดียว A Yes it's working fine now B No I live downstairs C Try calling a professional อีกสักรอบนึงครับ A Yes it's working fine now B No I live downstairs Try calling a professionalอ่ะประมาณนี้อ่ะข้อ4ตะกี้เหมือนขาดหายไปให้ฟังข้อ4อีกรอบนึงอ่ะข้อ4นะ4 try calling a professional ประมาณนี้นะครับถ้าใครได้คำตอบแล้วจับเวลา15วิอย่าลืมครับลุยตอบมาได้เลยมีคนแรกมาแล้วครับพี่ชายตอบข้อ A นะครับข้อ 3A นะฮะเชื่อไหมฮะนะครับวิชัยพลนะครับตอบข้อ A ด้วยนะลลิตาคนนี้คนเก่งนะครับแววดีมากเลยนะฮะอาจารย์คิดว่าเขาจะได้900นะฮะก็ตอบข้อ A เหมือนกันนะครับนัทวิภาข้อ A นะครับแตงโมข้อ A Winter Moon ตอบข้อ A ด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาอีกแล้วกดเหล็กกดหลักของเรานะฮะอย่าลืมเลยฮะว้าวกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับแบบนี้ให้มันกระหน่ำไปเลยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเอาล่ะส่วนใหญ่ตอบข้อ A เชื่อตามเพื่อนหรือไม่หรือเรามีคำตอบเป็นของตัวเองอยู่ในใจครับเดี๋ยวเราไปดูสคริปต์2ของข้อ3กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดู number 3นะครับข้อ3ตะกี้เขาบอกว่าอะไรครับมาแล้วนะฮะ Has the plumber stopped the leak in the upstairs bedroom? Has the plumber stoppedThe leak in the upstairs bedroom. ข้อนี้เอ๊ะแปลว่าอะไรแปลว่าช่างประปาเนี่ยได้ซ่อมอะไรครับได้หยุดอะไรครับ leak plumber แปลว่าช่างประปาเนาะ plumber นะฮะช่างประปานะครับ leak ก็คือการอาการรั่วนะการรั่วซึมนะครับ upstairs bedroom ก็คืออะไรครับก็คือห้องนอนที่อยู่ชั้นบนนั่นเองอ่ะคำตอบอะไรนะไปดู choice ครับYes, it's working fine now. B, no, I live downstairs. Let's see. Try calling a professional. ข้อ A บอกว่าใช่เลยนะตอนนี้มันใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวได้งานปกติเลยทีเดียว No, I live downstairs. ฉันอยู่ชั้นล่างและข้อ C, try calling a professional. Try calling a professionalอ่ะ professional นักเรียนครับคำว่า professional ขออนุญาตเสริมคำศัพท์ให้นิดนึงนะครับคำว่า professional เป็น adjective แปลว่าอะไรครับอย่างเป็นมืออาชีพนะครับอย่างเป็นมืออาชีพแต่ว่านะถ้าสมมติมันเกิดเป็นคำอะไรครับ noun เนี่ยอย่างข้อนี้ทำหน้าที่เป็นคำ noun แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามืออาชีพสีดำชัดกว่าเนาะแปลว่ามืออาชีพนะครับข้อนี้ professional ข้อนี้คำตอบจะเป็นข้อไหนไปไม่ได้เลยก็คือข้อ B
ข้อ A นั่นเองครับ Yes it's working fine now นะครับก็คือเขาซ่อมเสร็จแล้วมันใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวตอนนี้ใครตอบข้อ A คนนั้นทำไงฮะคนนั้นทำไงฮะคนนั้นถูกต้องครับสำหรับข้อ A นะฮะถูกต้องนะครับสำหรับข้อ A ยินดีด้วยสำหรับคนที่ตอบข้อ A อย่าลืมกดอย่าลืมจดศัพท์นะครับ plumber นะครับช่างอะไรฮะช่างปะปานะครับ leak ก็คืออะไรครับรั่วซึมนะครับเป็นคำนามนะครับก็คือจุดรั่วซึมหรือสิ่งที่รั่วซึมอยู่นั่นเองนะครับสำหรับข้อ3นะไปดู number 4กันเลยสำหรับข้อ4นะข้อ4นี้ขออนุญาตชะโงกขอแอบดูว่ายากหรือเปล่าจะได้เน้นย้ำให้นักเรียนนิดนึงนะครับสำหรับข้อ4นี้ไม่ยากบอกเลยว่าสิวง่ายๆสบายสบายดีใจด้วยได้ไปฟังข้อ4กันเลยครับ Number 4 When do you want to leave for the concert hall? อีกรอบหนึ่ง Number 4 When do you want to leave for the concert hall? ไม่ยากนะไปฟังครับสำหรับ choice ของ number 4ให้ฟัง2รอบนะ A How about an hour from now? B At the Montgomery Theater C My favorite band is playing อีกรอบ A How about an hour from now? B At the Montgomery Theater C My favorite band is playing เอาล่ะฟังครบเรียบร้อยครับไปลองฟังกันดูซิว่าไปลองดูกันซิว่านะครับจะตอบกันได้ไหมสำหรับ number 4นะสำหรับ number 4ขออนุญาตนะครับโอเคตะกี้เรียบร้อยสำหรับข้อ4เดี๋ยวเราจะจับเวลาให้นักเรียนตอบข้อที่4นะครับเข้าดาวเลย15วิเริ่มมีคนตอบมาแล้วฮะพี่ชายตอบข้อ A นะครับนัทวิภาข้อ B นะครับวิกกี้มาแล้วนะวิกกี้ตอบข้อ A นะครับวิชิพลนะครับตอบข้อ A พัชระขึ้นมานะฮะตอบข้อ A ด้วยนะฮะแตงโมตอบข้อ A และโบก็ตอบข้อ A เช่นเดียวกันเอ๊ะไปดูกันดีกว่าครับสคริปต์สำหรับ number 4ครับข้อ4ตะกี้ที่เขาพูดว่าอะไรนะWhen do you want to leave for the concert hall นะครับ When do you want to leave for the concert hall จริงไหมจริงเป๊ะเลยตะกี้ข้อ4ฟังครับ Number 4 When do you want to leave for the concert hall สอนศัพท์จากโจทย์นิดนึงครับ leave for ก็คือนะครับออกเพื่อจะไปที่ไหนนะออกเพื่อจะไปที่ไหนข้อนี้ leave for the concert hall ก็คือออกจากที่เนี่ยเพื่อที่จะไปอะไรครับ concert hall นั่นเองถามว่าจะออกจากที่เนี่ยไป concert hall เมื่อไหร่จะออกจากที่เนี่ยไป concert hall เมื่อไหร่ choice มี3ข้อครับ A B C มาดูกันครับมาแล้ว A How about an hour from now B are the นะครับ Montgomery Theater Let's see my favorite band is playing ข้อนี้ตอบอะไรนะครับข้อ A How about an hour from now ก็คือสักประมาณอะไรดีสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนี้ B ที่อะไรครับ Montgomery Theater ที่อะไรครับโรงละคร Montgomery และข้อ C ครับMy favorite band is playing. My favorite band is playing. ก็คืออะไรครับก็คือวงดนตรีที่ฉันชอบกำลังเล่นอยู่คำตอบข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยากครับคำตอบก็คือข้อ A นั่นเองครับ How about an hour from now? สัก1ชั่วโมงหลังจากนี้นักเรียนครับคำว่า How about นะ What about โน้ตไว้นะครับ How about What about ความหมายคืออะไรเอ่ยเป็นการเสนอแนะนะครับลองอันนี้ไหมลองอันนู้นไหมแบบนี้นะครับคำตอบก็เป็นข้อ A ด้วยประการละชนีครับสำหรับตรงนี้นะไปดูข้อ5ครับ Number 5นะฮะข้อ5มาครับข้อ5ตั้งใจฟังขอแอบดูให้นิดนึงข้อ5ระวังข้อ5ขออนุญาตนะฮะกด warning ครับ
ข้อนี้ระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะฮะอาจจะสับสนได้ข้อ5เนี่ยระวังนิดนึงสับสนได้ระวังเปิดวอร์นิ่งแล้วนะครับเอาล่ะมีสติมากขึ้นนะสำหรับ question number 5นะครับตั้งใจฟังให้ดีครับ Is gas also included in the monthly rent or just electricity? อีกสักรอบนึงครับ Number 5 Is gas also included in the monthly rent or just electricity? อีกนิดนึงNumber 5 Is gas also included in the monthly rentOr just electricity? เรียบร้อยแล้วครับไปฟัง choice กันสักสองรอบครับ A. The first of each month. B. How much is the rent? C. It covers all utilities. อีกรอบหนึ่งครับ A. The first of each month. B. How much is the rent? C. It covers all utilities. ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา15วินาทีลุยเรียบร้อยครับสำหรับ15วิไปนะฮะเริ่มต้นด้วยพี่ชายนะครับตอบข้อ4นะฮะวิกกี้ตอบข้อ4ด้วยสำหรับข้อ5นะฮะคนอื่นว่าไงครับณัฐวิภาตอบข้อ4ด้วยแตงโมข้อ4ตอบมากันมาเรื่อยๆนะฮะลลิตานะครับอันนี้สร้างแลนด์มาร์กนะฮะสร้างแลนด์มาร์กนะฮะโหสุดยอดฮะว้าวตอบข้อ A มา1คนนะฮะตอบข้อ A มา1คนนะครับคนอื่นว่าไงบ้างคนอื่นว่ายังไงบ้างนะครับคนอื่นว่ายังไงบ้างเอ่ยไหนดูเซไหนนะครับไม่มีนะไม่มีไปต่อนะมาดูครับว่าตะกี้เขาพูดว่าอะไรบ้างตะกี้เขาพูดว่าอะไรบ้างมาดูจากนะครับอันดับแรกเลยนะครับ Is gas also included in the monthly rent or just electricity? Is gas also included in the monthly rent or just electricity นะครับความหมายข้อนี้ก็คืออะไรนะครับแก๊สเนี่ยนะครับค่าแก๊สนั่นเองนะรวมใน monthly rent monthly rent ก็คือค่าเช่าประจำเดือนค่าเช่ารายเดือนนั่นเองค่าแก๊สเนี่ยสมมติต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแก๊สมาตามท่อถูกไหมนะเขาถามว่าค่าแก๊สเนี่ยมันรวมกับค่าเช่าไหมหรือว่าแค่ค่าไฟอย่างเดียวแค่ค่าไฟอย่างเดียวสมัยตอนที่อาจารย์อยู่อังกฤษเขารวมทุกอย่างมาแล้วนะแล้วก็กระหน่ำเลยกระหน่ำใช้เลยนะครับนักเรียนโอ้นะฮะแต่เขาก็อาจจะมีมาเตือนๆบ้างนะฮะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู choice กันดีกว่าครับเนี่ย A บอกว่า the first of each month B how much is the rent C it covers all utilitiesข้อ A the first of each month เนี่ยความหมายน่าจะแปลว่าจ่ายทุกๆวันที่1ของเดือนนะเห็นไหม the first เนี่ยนะครับก็คือบอกถึงวันที่1นั่นเองนะ2นะครับ how much is the rent how much is the rent ค่าเช่าเท่าไหร่นะครับและข้อ 4 it covers all utilities utilities ก็คืออะไรครับสาธารณูปโภคใครได้เก่งมากครับสาธารณะครับรณูปโภคสาธารณูปโภครวมอะไรบ้างพวกน้ำไฟนะครับน้ำไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคำตอบข้อนี้ไม่น่ายากแล้วเฉลยให้สักขนาดนี้นะครับคำตอบก็คือข้อ4ครับครับ it covers cover แปลว่าปกคลุมครอบคลุมใช่ไหมข้อนี้ต้องแปลว่ามันครอบคลุมสาธารณูปโภคทั้งหมดนะมันครอบคลุมนะครับสาธารณูปโภคทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ4แค่นั้นเองครับเยี่ยมมากๆครับสำหรับข้อที่5ครับนะเอาละเดี๋ยวเราไปดู number 6สนับสนุนโดย COSTOIC Signature by อาจารย์เอม COSTOIC ที่ครบครันปรับแกรมมาสร้างเทคนิคตะลุยโจทย์เข้มข้นออนไลน์ไม่เหมือนออนไลน์เพราะเราดูแลทุกคนเป็นส่วนตัวครับข้อ6กันข้อ6ข้อ6นะครับข้อ6นี้มาแล้วนะฮะ
ตั้งใจฟังเปิดหูให้ดีนะฮะสำหรับข้อที่6 number 6นะครับเดี๋ยวอาจารย์กดเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะฮะตั้งใจนะ Number 6 Where is the section for your imported goods? อีกสักรอบนึงฮะ Number 6 Where is the section for your imported goods? ประมาณนี้อ้าวฟัง choice นิดนึงสำหรับ number 6ครับ AMostly from India. B. These are very important. C. Right this way. อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง A. Mostly from India. B. These are very important. C. Right this way. เอาละฟังเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ให้เวลา15วิลุยนะฮะลุยเลยครับสำหรับคนที่ได้แล้วนะฮะมาขอดูหน่อยซิว่าตอบอะไรกันมานะครับขอดูหน่อยซิว่าตอบอะไรกันมานะฮะเอามาได้แล้วมาได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะขอดูหน่อยซิตอบอะไรกันมานะโอเคขอดูหน่อยไหนมาละนะฮะข้อ6นะเริ่มต้นด้วยนะครับพี่ชายตอบข้อ4นะ Winter Moon ตอบข้อ4 Wiki ข้อ4นะแตงโม4ด้วยนะครับลลิตาข้อ4และมิงตอบข้อ4ด้วยเอาไปดูกันดีกว่าว่าตะกี้เขาพูดว่าอะไรกันนะฮะสำหรับ number 6โอ้ตัวเลขมาแล้วเลขข้อมาด้วยนะฮะโอเคมาขอดูข้อ6หน่อยตะกี้พูดว่าอะไร Where is the section for your imported goods? Where is the sectionfor your imported goods ความหมายคืออะไรครับส่วนไหนนะบริเวณไหนนะครับสำหรับอะไรครับ imported goods นะครับสำหรับอะไรครับ imported goods goods ตัวนี้เติม s นะครับ goods ตัวนี้เติม s แปลว่าสินค้าเขียนภาษาเขียนสีดำเนี่ยแปลว่าสินค้า section ไหนส่วนไหนบริเวณไหนเนี่ยสำหรับสินค้าที่ importedimported ไม่ใช่ important นะ imported แปลว่านำเข้าส่วนไหนเป็นส่วนของสินค้านำเข้าครับเอาละมาดูช้อยส์3ข้อครับ mostly from India mostly ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มาจากอินเดียใช่ไหมคำตอบเขาบอกส่วนไหนเป็นของไว้กับสำหรับสินค้าที่นำเข้าเอาไม่น่าใช่นะ B these are very importantเนี่ยอันเนี้ยมันสำคัญมากๆเลยและข้อ4 right this way ไม่ได้บอกทางขวานะครับแต่ว่าทางนี้แหละทางนี้แหละนะตามมาเลยทางนี้แหละคำตอบคือข้อ4ครับครับนั่นเอง right this way ใครได้ข้อนี้ก็ถือว่าโอเคนะเก่งฮะใช้ได้นะครับสำหรับ number 6ไปดู number 7ข้อ7มานะฮะข้อ7ตั้งใจฟังให้ดีนะครับข้อ7ขออนุญาตแอบดูสักนิดหนึ่งนะข้อ7ยากหรือเปล่าเน่ข้อ7ไม่ยากถ้ารู้ศัพท์ไม่ยากถ้ารู้ศัพท์นะครับมาดูข้อ7กันดีกว่าข้อ7ไป Number 7 I can pay the deposit by check can't I อีกรอบหนึ่ง Number 7I can pay the deposit by check, can't I? ประมาณนี้นะข้อนี้ตอบอะไรดีเดี๋ยวให้ช้อยสำหรับข้อ7นิดนึงนะครับตั้งใจฟัง A. I'll pay the check. B. People do it all the time. C. A studio apartment. อีกรอบหนึ่ง A. I'll pay the check. B. People do it all the time.C. A studio apartment. ได้คำตอบหรือยังจับเวลา15วินาทีลุยครับเร
รียบร้อยมาดูคำตอบคนแรกนะครับพี่ชายบอกข้อ B นะครับนัทวิภาตอบข้อ A เอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีเสียงแตกแล้วนะครับนัทวิภานะบอกข้อ A นะวินเทอร์มูนบอกข้อ A ด้วยนะครับเอาละ A หรือ B กันแน่นะโหเริ่มตื่นเต้นแล้วครับโอ้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับวิกกี้บอกข้อ A นะครับละลิตาบอกข้อ A นะครับแตงโมบอกข้อ B อุ๊ย B2 ที่เหลือ A B2 ที่เหลือ A โอ้ยตื่นเต้นนะครับมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยใครเจ๋งมาเลยครับมาเลยครับเอาละไปดูกันดีกว่าว่านะครับตะกี้นี้นะครับเขาพูดว่าอะไรนะข้อ7มาฮะ I can pay the deficit by check can I I can pay the deficit by check can I นะครับนะครับข้อนี้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือฉันสามารถจ่ายเงิน deficit deficit แปลว่าเงินมัดจำนะเงินมัดจำโดยใช้เช็คได้ใช่ไหม can't I can'tI แปลว่าแบบเหมือนเป็นการพูดแบบเป็นเขาเรียก question tag มันลงท้ายภาษาไทยก็แบบชายป่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะชายป่ะทำแบบนี้ได้ชายป่ะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะเอาละ choice มาเลย3ข้อ I'll pay the check เดี๋ยวฉันจะจ่ายเช็ค B people do it all the time ผู้คนทั่วไปเนี่ยเขาทำแบบนี้ตลอดแหละและข้อ4ครับa studio apartment นะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบสตูดิโอเป็นห้องชุดข้อนี้เริ่มรู้แล้วใช่หรือไม่เริ่มรู้ตัวแล้วใช่หรือไม่ว่าไปในทางที่ผิดนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ B ครับข้อนี้นักเรียนที่ตอบผิดกันเพราะว่าอะไรก็อย่างงี้ไงได้ยินคำว่าเช็คโอ้ยอะไรไม่รู้อ่ะเช็คมาด้วยกันเลยบอกเลยว่าก็อะไรฮะนั่นเองนะครับคำตอบคือตอบข้อ B ครับคนส่วนใหญ่เขาก็ทำกันแบบนี้ตลอดแหละนะฮะคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองนะไปดูข้อที่8ครับ number 8ข้อ8นะเป็นยังไงบ้างไปดูครับเดี๋ยวจะเปิดข้อ8ให้ฟังนะครับสำหรับ number 8ตั้งใจฟังนะฮะสำหรับข้อที่8 number 8 what time do you catch the bus in the morningเฮ้ยข้อนี้ไม่ยากจริงแต่อย่าสับสน Number 8 What time do you catch the bus in the morning? ฟังช้อยครับ A Every day except for Sundays B Between 7 and 7:15 C The one heading downtown อีกรอบหนึ่ง A Every day except for SundaysB between 7 and 7:15 C the one heading downtown ประมาณนี้ประมาณนี้ให้เวลา15วิครับลุยครับคนแรกมาแล้วนะฮะพี่ชายบอกข้อ B นะฮะนัทวิภานะฮะข้อ B เช่นเดียวกันครับวิกกี้บอกข้อ B ด้วยนะฮะแตงโมบอกข้อ B B นะฮะ B กันหมดเลยนะฮะโบนะครับบอกข้อ B นะครับมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยเดี๋ยวจะพาไปดูเฉลยละนะครับลลิตาบอกข้อ B ด้วยมาดูกันดีกว่านะฮะว่าข้อตะกี้เขาพูดว่าอย่างไรครับ What time do you catch นะครับ What time do you catch the bus this morning What time do you catch the bus this morning ก็คืออะไรครับเขาถามว่าคุณขึ้นรถบัสเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยเมื่อไหร่นั่นเองถามเวลาเนาะไม่ยากเลยนะครับพวก WH เนาะไม่ยากเลยนะฮะเอาละไปดู choice กันดีกว่าครับ A every day except นะ except for Sundays ทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ข้อ B ครับ between 7 and 7:15ก็คือระหว่างเวลา 7:00 ถึง 7:15 นาทีและสุดท้ายครับ the one heading downtown heading ไม่ได้แปลว่าหัว heading ตรงนี้นะครับเป็น verb นะครับแปลว่าอะไรครับมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปที่ไหนนะครับมุ่งหน้าไปที่ downtown ก็คือใจกลางเมืองดังนั้นข้อนี้เขาถามว่า
ขึ้นรถบัสตอนเช้ากี่โมงคำตอบมันก็ต้องเป็นข้อบีบอยนั่นเองครับระหว่าง7โมงถึง7โมง15ถ้าใครหลงไปข้อ A เนี่ยแสดงว่าฟังไม่ดีถ้าข้อ A เขาจะถามว่าอะไรครับเขาจะถามว่า what day ใช่ไหม what day หรือ how often ก็ได้หรือ what day หรือ how often 2คำนี้ถามว่าวันไหนขึ้นรถบัสหรือ how often ถามความถี่ก็ได้ถูกไหมครับนะเอาล่ะข้อนี้นะครับคนที่ตอบถูกก็คือคนที่ตอบข้อB-boy นั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปดู number 9ข้อที่9นะครับข้อที่9ลองดูข้อที่9นิดหนึ่งนะครับว่าข้อ9นี้ตอบอะไรขออนุญาตดูโจทย์ช่วยนักเรียนนะฮะจะได้ทำใจไว้ก่อนนะฮะว่ายากหรือง่ายนะฮะ ข้อนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าว่า warning ครับอุ้ยกดผิดเอาใหม่เอาใหม่บอกเลยว่า warning ครับ ต้องระวังนิดนึงรู้ศัพท์คือรู้ไม่รู้ก็ตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวจะสอนศัพท์ให้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับข้อที่9นะครับเอาละเดี๋ยวไปฟังโจทย์ number 9ฟังโจทย์ข้อที่9ครับ number 9Is your restaurant able to accommodate large groups? อีกสักรอบหนึ่งนะ Number 9. Is your restaurant able to accommodate large groups? มาฟัง choice กันนิดนึงครับสำหรับ number 9นะฮะรู้สับไหมนะฮะ A. Food here is really tasty. B. For your accommodations. C.How large is your party? อีกรอบหนึ่งครับ A. Food here is really tasty. B. For your accommodations. C. How large is your party? เอาล่ะถ้าได้แล้วให้เวลา15วิลุยครับนะลุยเลยเอาละไหนดูคำตอบหน่อยครับไหนดูคำตอบหน่อยครับนิดนึงนะฮะนิดนึงนะครับไหนคำตอบเป็นอย่างไรบ้างคำตอบเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยเอาละคำตอบสำหรับ number 9นะครับเริ่มต้นด้วยพี่ชายตอบข้อ C นะครับณัฐวิภาตอบข้อ B โบนะครับตอบข้อ C ลลิตาตอบข้อ B มี B มี C มี B มี C สลับกันไปมานะฮะเรียนฮะ B C กันไปมาตลอดเลยนะฮะ Winter Moon บอกข้อ C นะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่านะครับข้อนี้นะครับข้อ9ตอบอะไรตะกี้เราได้ยินอะไรกันไปนะครับข้อนี้บอกแล้วต้องระวัง Is your restaurant able to accommodate large groups? Is your restaurant able to accommodate large groups? บางคนไม่ได้คำว่า accommodate accommodate แปลว่าบรรจุนะหรือว่าจุคนเข้าไปนั่นเองนะจุจำนวนคนจุจำนวนของนะครับข้อนี้นะครับ accommodate เป็นคำ verb นั่นเองความหมายของโจทย์นี้ก็คือนะร้านอาหารของคุณเนี่ยสามารถที่จะจุกรุ๊ปใหญ่ๆได้ไหมเหมือนกรุ๊ปทัวร์เงี้ยใหญ่ๆเงี้ยได้เปล่านะครับได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเอาละมี choice มาครับ food here is really tasty อาหารที่นี่เนี่ยรสชาติดีดีนะ bFor your accommodation, สำหรับนี่คำนามครับ accommodation คำนาม accommodation แปลว่าที่พักอาศัยนะครับโน้ตไว้นะครับไม่เหมือนกันนะครับ verb แปลว่าบรรจุแปลว่าใส่ลงไปนะครับคำนามแปลว่าที่พักอาศัยและข้อ4 cat ครับ how large is your party how large is your partyParty ตัวนี้นอกจากแปลว่าจัดงานปาร์ตี้รื่นเริงแล้วนะฮะอีกความหมายหนึ่งแปลว่ากลุ่มครับข้อ4บอกว่า How large is your party? ก็คือกลุ่มของคุณนะมันใหญ่แค่ไหนเริ่มได้คำตอบนะคำตอบข้อนี้คืออะไรครับคำตอบข้อนี้คือข้อ
4 cat นั่นเองครับ How large is your party เขาถามว่าร้านของคุณเนี่ยสามารถจุคนเยอะๆกลุ่มคนเยอะๆจำนวนมากได้ไหมก็ต้องบอกเขาก็ต้องถามตอบนะใช่ไหมบอกว่าแล้วกลุ่มของคุณเนี่ยสมาชิกของคุณเนี่ยมันเยอะแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนนั่นเองครับใครตอบข้อ4คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกต้องนะจ๊ะเอาล่ะไปดูข้อสุดท้ายครับ number 10ข้อ10ถามว่ายากไหมข้อ10ตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันขอ warning นิดนึงกดปุ่ม warning นิดนึงเพื่อเป็นการให้เราเรียกสติมานะครับข้อสอบเดี๋ยวนี้บอกเลยตั้งใจฟังให้ดีนะครับขอคำถามข้อ10นิดนึงครับ number 10 the lead singer gave an amazing performance อีกรอบนึงครับNumber 10. The lead singer gave an amazing performance. เอาล่ะไปดูครับว่าข้อ10ตอบอะไรดีมีช้อยส์ให้3ช้อยส์ดังนี้ครับ A. She really did, didn't she? B. To improve engine performance. C. Seats near the stage. ข้อนี้ยังไงนะอีกรอบนึงฮะ A. She really did, didn't she? B.To improve engine performance. C. Seats near the stage. เอาล่ะให้เวลา15วิครับลุยเลยข้อนี้ครับเป็นไงฮะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าขอดูคำตอบนักเรียนนิดนึงก่อนที่จะเฉลยนะครับก่อนที่จะเฉลยขอดูข้อ10หน่อยฮะเป็นยังไงบ้างขอดูคำตอบหน่อยสิมีความเงียบๆนะฮะมีความเงียบๆนะฮะไหนเดี๋ยวสิเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยทำไมไม่ขึ้นเลยสิเฮ้ยข้อ10ตอบมาหน่อยสิข้อ10อ่ะอยู่ไหนมาแล้วเว้ยข้อ10นะครับอุสนีนะครับบอกข้อ4นะครับ1คนฮะที่เหลือบอกด้วยฮะนะครับไหนเฮ้ยมีคนเดียวเองหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเงียบเหงามากข้อ10ไม่มีใครกล้าตอบเลยมาดูกันดีกว่าว่าทีเขาถามว่าอะไรครับข้อ10 The lead singer gave an amazing นะครับ an amazing performance นะครับนักร้องนำเนี่ยนะครับโอ้แสดงโชว์ได้ดีเลยทีเดียวนะได้ยอดเยี่ยมนะเลยทีเดียว amazing ก็คืออะไรครับมหัศจรรย์ว้านะครับมหัศจรรย์นะครับโอ้นะครับนักร้องนะครับนักร้องนำเนี่ยนะครับแสดงโชว์ได้มหัศจรรย์เลยทีเดียวชายบ้างนะเขาพูดแบบเนี้ยนะคุยให้ฟังนะครับ A B C มา A she really did didn't she นะครับto improve engine performance อันนี้ไม่เกี่ยวละใครตอบข้อ B นี่คือหลอกละเนี่ย performance แปลว่าอะไรครับ performance แปลว่าอะไรครับขออนุญาตโยงมาเขียนตรงนี้นะฮะสมรรถอะไรครับสมรรถภาพใช่มั้ยสมรรถภาพนะ performance นะสมรรถภาพto improve engine performance ก็คือทำให้สมรรถภาพนะการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยมันดีขึ้นและนี่เดี๋ยวบอกว่าใครตอบข้อ B ไม่เอาทำไมมองไม่เห็นคำตอบข้อ10เลยตอบเยอะอาจารย์มองไม่เห็นว่ะหรือซะว่ามันเป็นระบบไม่มองไม่เห็นนะนัทวิภาตอบข้อ B นะฮะและข้อ C ครับ seat near the stage นะครับที่นั่งใกล้กับ stage ก็คือที่นั่งใกล้กับอะไรเวที stage เวทีเป็นคำนามนะฮะนามนะฮะเวทีโอเคข้อนี้ก็คือคำตอบที่น่าจะถูกต้องที่สุดก็คือน่าจะเป็นข้อ A ครับ She really did
เด่นชี้เธอทำมันได้ยอดเยี่ยมเลยใช่เปล่าคำตอบก็น่าจะเป็นข้อนี้นั่นเองครับ She really did นี่แทนอะไรครับ Gave อะไรครับ Gave an amazing performance นะครับเป็นการเหมือนถามกลับนิดหน่อยนั่นเองนะครับเธอทำมันได้ดีเยี่ยมไปเลยใช่ป่ะแบบนี้นะครับตอนนี้ตอบข้อ A นั่นเองครับตอบข้อ A เนาะอ่ะ10ข้อนี้นักเรียนครับเป็นยังไงบ้างใครได้เต็มบ้างยกมือแสดงความยินดีหน่อยนายเอา10เต็มมีไหมนอกจากครูแล้วนักเรียนได้10เต็มกันหรือเปล่านะฮะข้อนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะฮะ10เต็มกันหรือเปล่าเขียนคะแนนมาได้นะครับคนที่โน้ตคะแนนมาด้วยนะฮะเอาละครบ10ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างข้อสอบรุ่น2020คิดว่าน่าจะรู้สึกได้ว่ามัน ต้องมีสติด้วยนะบางข้อเข้มข้นใช่ไหมครับหลายคนไปสอบมาแล้วได้คะแนนเยอะนะก็ทราบได้เลยว่าสติดียอดเยี่ยมอาจารย์ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่นะครับยังมีผิดพลาดอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองความรู้แน่นแล้วทำไมผิดพลาดลองฝึกนะครับให้มีสติมากขึ้นเช็คข้อผิดพลาดลองอุดรอยรั่วของตัวเองนะครับมีสติมากขึ้นคะแนนก็จะเพิ่มด้วยนะคะแนนก็จะเพิ่มด้วยนะครับอย่าลืมครับเรียนอย่างเข้าใจนะครับข้อสอบมาแบบไหนก็ทำได้เสมอนอกจากนั้นยิ่งเข้าใจมากก็สามารถเอาความรู้ดังกล่าวนี้ไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงานได้อีกด้วยนะครับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับใครอยากตามกันต่อบอกเลยว่ามีอีกหลายที่ครับเอฟเฟกต์ดังมากเอฟเฟกต์ดีมากอันดับแรกเลยครับ Aim in a Life YouTube นะครับอย่าลืมไปทำอะไรกดกระดิ่งและกด Subscribe ด้วยนะครับถัดไปครับที่เราดูกันอยู่ก็คืออะไรเอ่ย Aim in a Life นะครับแฟนเพจใน Facebook ดังนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและสุดท้ายครับAim in a Life TikTok นะครับตอนนี้กำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะมี3แพลตฟอร์มให้ติดตามอาจารย์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook แล้วก็นะครับ TikTok ด้วยนะฮะใครสนใจเรียนนะครับคอร์สก็มีให้เรียนนะครับอย่าลืมมาคุยกันหลังไมค์ได้เลยไม่ว่ากันนะครับอ่ะเอาละอย่าลืมนะครับเจอกันได้นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา2 ทุ่มนะอย่างเวลาเดียวกันนี้2ทุ่มนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันกับอาจารย์เอมตะลุยโจทย์โทอีกสู้โควิดกับอาจารย์เอมนะครับวันนี้แค่นี้เจอกันคราวหน้าขอให้ทุกคนคะแนนปังๆสุขภาพดีๆทุกคนเลยจ้ะบายบายทุกคนครับเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับติดกระดิ่งให้อาจารย์เอมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนสำคัญข้อสอบมันๆกับโทอีก Aim in a Life ครับ